สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะแล้วก็ขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการ Milky Story Plus ค่ะวันนี้นะคะมิวก็อยู่กับหนุ่มน้อยนะคะผู้เป็นขวัญใจของชาวเกมเมอร์ต่างๆนะคะนั่นก็คือคุณน้องพิชัยยุทธประเสริฐวิทย์หรือว่าน้องโอ่งของเรานั่นเองแต่ว่าในวงการก็ชื่อStrikeนะคะในวงการเรามีชื่อในวงการด้วยน้องโอ่งของเรานะคะเป็นแชมป์เกม StarCraft 6สมัยนี่สวัสดีค่ะน้องโอ่งสวัสดีค่ะดีค่ะเป็นยังไงบ้างก็ดีครับดีนะคะตอนนี้เป็นยังไงบ้างหลังจากโควิดไปได้มีเกมมีอะไรการแข่งขันบ้างหรือยังคะจริงๆต้องบอกว่าการแข่งขันก็มันก็ยังมีแต่ว่าส่วนใหญ่มันจะอยู่ในเรื่องของส่วนของต่างประเทศครับซึ่งเราก็จะมีโอกาสไปแข่งลำบากนิดนึงเพราะต้องมีเรื่องของกักตัวหรืออะไรเงี้ยครับก็เลยโดนฟรีซมาตั้งแต่ต้นปีครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องของการแข่งขันออนไลน์มากกว่าครับทีนี้ก็วันนี้เราจะได้รู้จักกันนะว่าอีกกีฬาอีสปอร์ตคืออะไรเพราะว่าคนอย่างพี่หรือว่าคนธรรมดาอย่างเราเนี่ยไม่รู้จักรู้จักแต่ว่าเกมเล่นเกมนี่อยากให้น้องโอมให้คำนิยามหน่อยว่ากีฬาอีสปอร์ตเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างมันเป็นยังไงนิยามของอีสปอร์ตเหรอครับอีสปอร์ตก็จริงๆแล้วมันก็คืออิเล็กทรอนิกส์สปอร์ตนั่นแหละครับผมซึ่งจริงๆมันก็คือเหมือนกีฬาธรรมดามีกติกามีการแข่งขันมีผู้เล่นทั้งสองฝ่ายแล้วก็เกิดการแข่งขันกันแล้วก็หาผู้ชนะจริงๆมันก็เหมือนกีฬาทั่วไปเลยครับแต่ว่ารูปแบบของแพลตฟอร์มเนี่ยมันเป็นจากกีฬาจริงๆฟิสิกอลร่างกายมันถูกย้ายมาสู่เรื่องของอิเล็กทรอนิกส์ผ่านมือถือผ่านคอมพิวเตอร์ผ่านแพลตฟอร์มอื่นๆอะไรเงี้ยครับนี่แล้วก็ไม่ได้ต่างอะไรกันเลยครับแต่ว่าเน้นที่เป็นเกมมั้ยใช่ครับเพราะจริงๆกีฬาจริงๆที่เราเล่นทั่วนี้ก็ถือว่าเป็นเกมประเภทนึงอยู่เหมือนกันเพราะฉะนั้นในคอมก็คนมันก็เลยจะกลายเป็นเกมที่ผ่านเล่นผ่านคอมใช่ครับแล้วมันแตกต่างมั้ยกับการที่เด็กคนนึงเนี่ยเขาเล่นเกมกับเป็นเขาเป็นนักกีฬาอย่างเงี้ยมันต่างกันมั้ยเด็กคนนึงที่เล่นเกมกับเป็นนักกีฬาต่างค่อนข้างมากครับเพราะว่าถ้าเกิดเราเล่นเกมเนี่ยจุดประสงค์หลักของเกมตอนแรกที่ถูกสร้างขึ้นมาก็เพื่อการผ่อนคลายเล่นเพื่อความสนุกความบันเทิงอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับแต่ว่าพอเราไปอยู่ในจุดที่เรียกว่าการแข่งขันแล้วเนี่ยจุดประสงค์ของมันเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่ของคำว่าผ่อนคลายละมันอยู่ในจุดประสงค์ของการเล่นก็คือเพื่อชนะแหละครับถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพอจุดประสงค์มาแตกต่างกันเนี่ยวิธีการมันย่อมแตกต่างกันอยู่แล้วพอวิธีการแตกต่างเนี่ยมันก็จะมีตั้งแต่เราจะต้องฝึกซ้อมยังไงให้เราเล่นเก่งขึ้นเราจะต้องมี growth mindset นะครับในการที่เราต้องคิดที่จะบวกตัวเองไปตลอดเวลาพัฒนาตัวเองไปตลอดเวลาใช่ไหมครับนอกจากนี้มันยังต้องมีเรื่องของวินัยการฝึกซ้อมไม่ได้ต่างจากกีฬาจริงๆเลยเพราะว่านักกีฬาที่เป็นนักกีฬา e-sport ที่ดีเนี่ยก็ต้องแบ่งเวลาการฝึกซ้อมการกินวินัยต่างๆมากมายครับรวมไปถึงเรื่องนอกเหนือจากการเล่นเกมด้วยอย่างเช่นการศึกษาคู่ต่อสู้คู่แข่งที่จะเจอในทัวร์นาเมนต์ถ้าเกิดยิ่งเป็นรายการใหญ่เรารู้อยู่แล้วว่าเราจะไปเจอประเทศนี้เราไปศึกษาสไตล์การเล่นของเขามาเราก็จะเตรียมตัวรับมือได้ดีมากยิ่งขึ้นอะไรเงี้ยครับหรือตลอดไปจนถึงดูรายการแข่งระดับโลกหรือรายการแข่งใหญ่ๆเพื่อศึกษาแนวทางวิธีการเล่นปรับแผนใหม่รับแผนใหม่ๆเข้ามาฝึกซ้อมหรืออะไรเงี้ยครับไปดูวิธีการฝึกซ้อมของต่างประเทศด้วยอย่างเช่นแต่ละประเทศก็จะมีวิธีการฝึกซ้อมที่เหมือนกันยกอย่างเช่นถ้าอย่างฝั่งยุโรปจะเป็นฝั่งเน้นเล่นน้อยเล่นพักเยอะก็จะแบบซ้อมไม่เยอะแต่ว่าจะเป็นฝ่ายแบบดูแข่งหรือว่าผ่อนคลายมีเวลาพักเยอะอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็แบ่งเวลาเยอะแต่ถ้าเกิดฝั่งเอเชียอย่างเช่นจีนเกาหลีจะเป็นสายเล่นหนักเล่นวันนึงเป็น10เกมเล่นวันนึงหลายชั่วโมงแล้วก็ซึ่งมันก็เอามาปรับประยุกต์ใช้กับสไตล์การของเราได้ครับว่าเราอยากจะไปซ้อมในสไตล์ไหนฝั่งในเกมประเภทไหนอยู่โซนยุโรปโซนเกาหลีประเภทไหนประสบความสำเร็จมากกว่าการเกมประเภทไหนควรซ้อมแบบไหนคนแบบเวลาอย่างไรอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะฉะนั้นถ้าจะย้อนกลับมาที่คำถามก็คือ เด็กเล่นเกมธรรมดากับคนที่แข่งเกมนะครับต่างกันขนาดไหนนี่ก็คือต้องบอกว่าต่างกันแบบคนละเรื่องเลยคนละเรื่องเลยดีกว่าครับเพราะว่าเด็กเล่นเกมก็ฉันก็อยากเล่นเล่นไปใช่ครับเล่นเอามันเล่นอะไรอย่างงี้แต่อันนี้ของเราต้องมีการวางแผนเยอะเลยเยอะเลยครับผมถ้าจะประสบความสำเร็จนะเยอะเลยใช่ครับซึ่งในส่วนของเกมเนี่ยส่วนใหญ่มันมีเกมอะไรบ้างเกมก็ถูกแบ่งฟอร์มครับถูกแบ่งเป็นประเภทแล้วกันครับมันถูกแบ่งเป็นประเภทเหมือนกีฬาเลยก็มีตั้งแต่ฟุตบอลอะไรเงี้ยแต่ว่าเกมเนี่ยจะถูกแบ่งเป็นจอร่าที่ค่อนข้างชัดเจนมากเลยหนึ่งเลยคือประเภทกีฬาฟุตบอลบาสเกตบอลทั้งหลายจะอยู่ในเกมประเภทกีฬาอ๋อมีเกมกีฬาใช่แล้วก็มีเกมที่เรียกว่า
FPS หรือว่า First Person Shooter หรือว่าเป็นเกมประเภทยิงกันที่จะมีตัวละครยิงกันอะไรพวกนี้ครับผมอันนี้ก็จะเป็นเกมประเภท FPS Counter Strike อะไรอย่างเงี้ยอะไรพวกนั้นใช่ครับรู้จักรู้จักแล้วก็ MOBA นี่ก็กำลังมาแรงก็คือเป็นเกมแนวเล่นทีม5ต่อ5อ๋อแล้วเป็นทีมเก็บเลเวลดันป้อมสู้กันอะไรอย่างเงี้ยครับมันเป็นเกมแนว Battle Arena สู้กันเยอะแล้วก็มีแนว Battle Royale นะครับผมก็คือกระโดดลงไปหลายๆทีมแล้วก็อยู่ให้รอดเป็นทีมสุดท้ายจะได้แต้มเยอะที่สุดอะไรอย่างเงี้ยครับก็คือเน้น Battle Royale สู้กันอะไรอย่างเงี้ยครับเหมือนในหนังเรื่อง Hunger Game หรืออะไรอย่างเงี้ยคล้ายๆแล้วก็มีแนวของการ์ดเกมการ์ดเกมก็คือมีค่าพลังเหมือนการยุกิสมัยก่อนมีค่าพลังมีอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็เล่นแต่ว่าเล่นผ่านระบบดิจิตอลเล่นผ่านมือถือเล่นผ่านคอมใช่แล้วก็ตลอดไปจนถึงแนวที่ผมแข่งก็คือเรียกว่า RTS หรือว่า Real Time Strategy หรือว่าเป็นแนววางแผนสงครามเก็บทรัพยากรวางแผนสร้างฐานขยายฐานอะไรพวกเนี้ยครับผมแล้วก็สร้างกองทัพมาสู้กันอันนี้ก็เรียกว่าแนว RTS ก็คืออีกแนวที่ผมเล่นครับผมหลักๆก็น่าจะประมาณนี้มีแนวรถแข่งมีอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับมีแนวดนตรีด้วยอะไรอย่างงี้ครับซึ่งส่วนใหญ่ก็เราก็จะต้องมีการฝึกฝนเล่นตึ๊บๆแล้วเพื่อนคู่แข่งก็ฝึกเล่นไปแล้วก็มาประชันกันใช่ครับมาเจอกันในทัวร์นาเมนต์อะไรอย่างเงี้ยครับอ๋อแล้วอย่างอะไรนะเกมที่เขาปลูกผักพวกเกมปลูกผักอย่าง Stardew Valley อะไรอันนั้นก็จะเป็นก็คือเกมครับแต่ว่ามันไม่ได้ถูกคลาสสิฟายว่าเป็น e-sportนะครับมันคือก็เกมซิมเหรอเกมซิมูเลเตอร์เกมฟาร์มเกมสร้างบ้านเกมอะไรอย่างเงี้ยครับที่มันสร้างเมืองอ่ะมันก็มีแร็กนาร็อกอะไรอ่ะพวกนั้นเรียกว่า MMORPG ก็ยังไม่ได้เป็น e-sport จริงๆมันมีแข่งขันครับก็เป็น e-sport ได้ครับในโหมดแข่งขันแต่ว่าแบบก็สามารถเล่นอย่างอื่นได้โดยที่ไม่ต้องมา e-sport ได้ก็ได้เช่นกันอ๋อซึ่งถ้าเกิดจะเป็น e-sport ไม่ใช่ทุกเกมนะก็คือเป็นเกมที่เขาจะต้องคัดสรรแต่อย่างแรกนะล็อกอะไรอย่างงี้ก็เป็น e-sport เหมือนกันก็มีแข่งขันเหมือนกันครับไลน์ก็มีเกมในไลน์เหรอก็มีครับแต่อาจจะไม่ได้มีนู่นน่ารักดีไม่ได้แข่งขันกันแพร่หลายขนาดนั้นแล้วทีนี้อยากให้น้องอมมาเล่าให้ฟังหน่อยว่าเอ๊ะเราตอนแรกเราก็เป็นเด็กธรรมดาป่ะครับค่ะเป็นเด็กธรรมดาเรียนอะไรจบอะไรยังไงคะก็เรียนผมเรียนที่ชลบุรีครับผมแล้วก็เรียนจบจริงจบมาก็จบมหาวิทยาลัยจบคอมพิวเตอร์ธุรกิจมาครับผมก็แข่งเกมมาตั้งแต่เด็กเลยครับเข้าวงการได้อยู่เท่าไหร่เอ่ย15 14 15ประมาณเนี้ยครับก็ย้อนไปหลายปีละ10ปีละก็จริงๆเริ่มจากเล่นเกมแล้วชอบก่อนดีกว่าแล้วเริ่มเกมแล้วชอบแล้วเนี่ยแล้วสมัยนู้นเนี่ยอินเทอร์เน็ตก็ยังไม่ดีเท่าไหร่แต่ว่าผมก็ไปเจอนิตยสารฟิวเจอร์เกมเมอร์นิตยสารเกมสมัยก่อนเขาก็จะมีคอลัมน์หนึ่งที่เป็นคอลัมน์แบบเกี่ยวกับข่าวของวงการเกมเนี่ยครับแล้วเขาก็เอาคำว่า e-sport เข้ามาในคอลัมน์นั้นเมื่อ10ปีที่แล้วใช่ไหม10บวก12ปีที่แล้วได้ก็เขาก็คอลัมน์นี้เข้ามาแล้วผมก็อ่านแล้วผมก็รู้สึกว่าช่วงนั้นมันตรงกับปีประมาณ2005-2006พอดีมันมี National Geographic เขาไปถ่ายสารคดีเกี่ยวกับ e-sport ที่เกาหลีพอดีแล้วเขาเอาบทความตรงนี้เอาตรงนั้นมาเขียนเป็นบทความลงในฟิวเจอร์เกมเมอร์อีกทีนึงครับว่าอ๋อคนในเกาหลีนักกีฬาอีสปอร์ตดังๆเนี่ยตอนนั้นผมอ่านก็คือนักกีฬาอีสปอร์ตดังๆในเกาหลีเนี่ยเขาเทียบเท่ากับดาราเลยนะมีแฟนคลับติดตามมีอะไรติดตามคนดูเป็นหมื่นเป็นแสนเลยนะอะไรเนี่ยแล้วก็ผมอ่านแล้วผมก็ว้าวเพราะว่าผมมาชอบเล่นเกมอยู่ละแล้วผมก็รู้สึกว่ามันผมเป็นคนที่ชอบคอมเพทิชันอยู่ละสนุกละตอนนั้นผมก็เป็นนักบาสตัวโรงเรียนเหมือนกันมันก็เลยแบบชอบแข่งขันชอบอะไรอยู่ละเป็นส่วนทุนเดิมอยู่ละแล้วก็เล่นเกมก็สนุกด้วยชอบอยู่ละก็เลยสนใจใช่ก็เลยสนใจมากเลยแล้วเกมที่เขาเขียนในคอลัมน์นั้นมันคือ StarCraft พอดีซึ่งเป็นเกมที่ผมชอบอยู่แล้วพอดีด้วยแล้วก็บอกอุ้ยมี StarCraft นี่แล้ว StarCraft มันอะไรอย่างเงี้ยแล้วผมก็เลยสนใจก็เลยแบบเริ่มมาแข่งขันจริงๆก็เลยเข้าไปสมัครก็ใช่ครับมีก็แบบเข้าเริ่มจากเข้าเว็บบอร์ดสมัยนั้นจะเป็นเว็บบอร์ดก็แบบสวัสดีครับผมผู้เล่นใหม่อะไรเงี้ยใครจะสอนผมเล่นได้บ้างก็จะมีคนเข้ามาสอนนัดเจอเวลานี้คุยผ่าน MSN อะไรเงี้ยสมัยก่อนแล้วก็ซ้อมแข่งเรื่อยมาครับเรื่อยๆมาเลยจนถึงเรียนจบเลยอะไรเงี้ยครับก็คือเข้าวงการเป็น10ปีใช่ครับก็เป็น10 ปี10บวกซึ่งอย่างที่น้องโอบอกว่ากีฬาอีสปอร์ตเนี่ยมันมีเริ่มต้นมาจากประเทศเกาหลีอยู่แล้วซึ่งเขามีตรงนี้มานานละใช่ครับมีมานานแล้วก็ค่อยๆแบบแพร่ขยายไปตอนนี้ก็น่าจะเรียกว่าครอบคลุมทั่วโลกไหมทั่วไหมก็ทั่วประเทศแบบทวีปนะทุกทวีปเลยดีกว่าค่อนข้างทั่วโลกเลยที่เกมเข้าถึงก็คือค่อนข้างอินเตอร์เลยใช่ครับ
แล้วก็อ่ะทีนี้พี่อยากจะรู้ว่าแล้วอย่างเราก็มีการฝึกเล่นมาเล่นมาเรื่อยๆพร้อมแต่ว่าแล้วเราแบ่งเวลายังไงอะถ้าเกิดอันนี้ก็เป็นปัญหาใหญ่เนาะเรื่องอันนี้เรื่องถ้าเกิดตั้งแต่สมัยเรียนเนี่ยค่ะเกมเนี่ยมันจะมีปัญหาอยู่3อย่างสําหรับเด็กที่แบบยังสมัยเรียนอยู่เนี่ย1เลยคือครอบครัว2คือเรื่องเรียน3คือถ้าเกิดสําหรับคนมีแฟนก็มีเรื่องนึงไม่มีเวลาใช่ไม่มีเวลาเลยอันนี้ก็อยู่ที่แบ่งเวลาจริงๆสําหรับผมเนี่ยมันครอบครัวจริงๆต้องบอกว่าโชคดีด้วยส่วนนึงครับเพราะว่าช่วงม3อ่ะเป็นช่วงที่ไปแข่งแล้วมันได้ที่2พอดีของ WCG 2008ตอนนั้นได้ที่2พอดีแล้ววันนั้นครอบครัวไปดูด้วยซึ่งตอนนั้นอ่ะอีสปอร์ตมันยังไม่ได้แพร่หลายหรือแบบยังไม่ใครรู้จักเลยแบบก็เล่นเกมแข่งเกมแล้วพอเขาเมื่อก่อนเรียกแข่งเกมใช่ไหมก็เชิงแข่งเกมครับแต่ยังไม่ได้เป็นมีคีย์เวิร์ดอีสปอร์ตแบบที่มันชัดเจนขนาดนั้นก็เขาโปก็ไปดูด้วยครับช่วงนั้นแล้วพอเขาเห็นรายการแข่งเห็นขึ้นไปรับรางวัลเห็นอะไรเงี้ยตอนนั้นได้ที่2ก็เลยเขาก็เลยเปิดใจพอเขาเปิดใจเนี่ยเขาก็เลยเริ่มให้อ่ะไม่เป็นไรละไม่ค่อยว่าละแต่ว่าก็แบ่งเวลาเรียนกับอะไรดีๆละกันซึ่งแน่นอนตอนแรกทุกบ้านพี่คิดว่าเจอปัญหาเดียวกันคือคุณพ่อคุณแม่ไม่ยอมรับครับตอนแรกก็จะเริ่มยอมรับแค่จากพ่อแม่ก่อนแล้วค่อยๆแบบญาติๆก็ค่อยๆยอมรับทีละนิดทีละนิดอะไรอย่างเงี้ยครับค่อยๆกระจายไปเพราะเราก็พยายามพูฟตัวเองไปเรื่อยๆครับสมัยนั้นก็ค่อนข้างลำบากก็เรื่องจริงๆแล้วเรื่องพ่อแม่เนี่ยไอ้เรื่องครอบแบ่งเวลากับครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็จะลำบากนิดมันก็จะมีจริงๆแล้วผมว่ามันอยู่ที่เราพูดคุยสื่อสารกับพ่อแม่มากกว่าจริงๆแล้วมันบางทีอย่างครอบครัวผมนะบางทีพ่อแม่ก็แค่อยากกินข้าวพร้อมกันอยากจะให้แบบเราแบบใช้เวลาอยู่ครอบครัวบ้างอะไรเงี้ยแต่ว่าในช่วงนั้นตอนเด็กผมแสดงออกมาในเรื่องของการแบบว่าอยากเล่นเกมตลอดเวลาออกไปเที่ยวนอกบ้านก็อยากกลับบ้านอยากไปกินข้าวก็ไปกินข้าวช้าหรืออะไรเงี้ยซึ่งมันก็เป็นการสะท้อนให้เขาก็เห็นว่าแบบเนี่ยมัวแต่เล่นเกมแล้วแบบไม่มาทำอย่างอื่นเลยซึ่งจริงๆแล้วว่าถ้าเกิดหลายๆคนแบ่งเวลาตรงนี้ดีออกไปข้างนอกกับพ่อแม่ก็ไม่ต้องแบบอยากกลับบ้านขนาดนั้นกินข้าวก็ไปกินถึงเวลาว่างแล้วก็กลับมาเล่นเกมอะไรเงี้ยผมว่าก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรอยู่แล้วในเรื่องแบ่งเวลานะครับเกี่ยวกับครอบครัวส่วนเรื่องการเรียนเนี่ยก็แค่แบ่งเวลาเรียนไปเรียนก็คือไปเรียนไม่ต้องไปตั้งใจเรียนแล้วกลับมาก็ทำการบ้านหรืออะไรก็ว่าไปอะไรอย่างเงี้ยครับก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรครับผมซึ่งก็เหมือนกับว่าเราก็ต้องพิสูจน์ให้กับคุณพ่อคุณแม่เห็นว่าอย่างอื่นเราก็ไม่ตกเราก็มีเวลาให้รับชอบแล้วที่ว่าเด็กติดเกมเนี่ยให้คำนิยามหน่อยค่ะเด็กจริงไหมเกมเหรอครับจริงๆแล้วจากประสบการณ์ตรงผมว่ามันก็ติดไหมมันมีเส้นกั้นบางๆติดเลยดีกว่าของผมไม่ถือว่าติดเลยต้องยอมรับว่าติดเลยนะใช่แต่ว่ามันก็คือมีของว่าเรารับผิดชอบได้หรือเปล่าของเขาว่าติดเกมเนาะบางทีเราติดเกมนี่คือติดแบบว่าติดแบบไม่ลืมหูลืมตาไม่ทำอะไรเลยโดดเรียนไม่เข้าเรียนไม่คุยกับใครเล่นเกมอย่างเดียวทั้งวันไม่สนใจอะไรอย่างนั้นอ่ะก็คือติดเกมแบบติดจริงๆเลยแต่แบบผมก็ติดเกมแต่ว่าก็เหมือนหลายคนที่ติดเกมแต่ว่าเราอาจจะเป็นประเภทที่เรียกว่าเล่นเกมเยอะมากๆแต่ว่าเราก็ไปเรียนนะเราก็แบ่งเวลานะเราก็ทำอย่างอื่นได้แล้วก็รับผิดชอบเก็บกิจกรรมอื่นๆในชีวิตได้ดีนะครับอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันก็มีทั้งในความหมายในเชิงนิเกทีฟและโพซิทีฟเนาะว่าแบบมันเป็นยังไงอะไรเงี้ยครับซึ่งก็อย่างที่บอกนะคะถ้าน้องๆคนไหนเนี่ยแบบชอบเล่นเกมก็มันก็อาจจะเป็นงานอดิเรกได้เนาะมันก็เป็นอะไรเพียงแต่ว่าเราก็ต้องรับชอบแล้วก็ใช่ครับไม่เสียการเรียนแล้วก็ขอใช่ครับแต่เดี๋ยวก่อนถามอันนี้ส่วนตัวถามว่าติดคือมันไม่อยากเลิกเลยค่ะมันเล่นแล้วมันสนุกแล้วมันก็ปกติก็มันก็มีอะดรีนาลีนหลั่งรู้สึกตื่นเต้นที่ได้เล่นหรือรู้สึกสนุกอะไรเงี้ยมันก็ธรรมดามันก็เอนจอยเคยติดอย่างอื่นไหมติดอย่างอื่นไหมเออหรอติดการ์ตูนติดหนังติดอะไรอย่างนี้ก็มีครับแต่ว่าอันนี้สนุกกว่าใช่ไหมใช่หนึ่งคือเกมอะเป็นกิจกรรมที่ทำกับเพื่อนหนึ่งเลยก็คือผมรู้สึกว่าดูหนังอะมันดูด้วยกันเพื่อนแต่บางส่วนใหญ่ก็นั่งดูเงียบๆกันอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันก็ไม่ได้มีหนังดูตลอดเวลาเกมเนี่ยเราสามารถเล่นซ้ำๆๆๆๆได้เกมเดิมๆใช่ไหมครับแล้วก็ได้ทำกิจกรรมกับเพื่อนได้เกิดการแข่งขันยิ่งถ้าเป็นเด็กผู้ชายชอบรักแข่งขันชนะเป็นที่หนึ่งมันก็ยิ่งรู้สึกสนุกขึ้นไปอีกมากกว่าแค่อ่านการ์ตูนหรือว่าดูนิยายหรือดูหนังใช่ความหลายคนอาจจะความชอบไม่เหมือนกันแต่ว่าส่วนใหญ่เด็กผู้ชายก็จะชอบเรื่องของคอมเพทิชันมากกว่านึกออกไหมครับมันก็จะพอเริ่มรู้สึกอยากแข่งขันอยากเก่งอยากพัฒนาอยากไปอีกอะไรเงี้ยมันก็ทำให้แบบว่าเกมเนี่ยมันเป็นตัวเลือกที่ค่อนข้างเข้าถึงง่ายแล้วก็อีกเรื่องนึงเลยมันคือ
เดี๋ยวนี้ก็ไม่ต้องออกไปไหนอะก็เปิดคอมก็เล่นได้เลยไม่ต้องออกไปเตะบอลข้างนอกอะไรเงี้ยผมว่าเด็กส่วนใหญ่ก็เลยเลือกที่จะเล่นเกมเป็นหลักแล้วมันที่ว่าเล่นกับเพื่อนนี่คือเล่นออนไลน์ใช่ไหมออนไลน์ครับหรือว่าไปเล่นที่ร้านเกมถ้าไปสมัยก่อนผมก็จะไปเล่นที่ร้านเกมต้องไปร้านเกมก็จะมีไปเล่นร้านเกมกับเพื่อนหน้าโรงเรียนเลิกเรียนเสร็จก็แวะก่อนกลับบ้านอันนั้นมันก็มันถึงก็เครื่องต่อๆกันก็เล่นด้วยกันใช่ไหมต่อแรงแต่ว่าในร้านก็มีทั้งต่อสายแรงต่อเน็ตด้วยเหมือนกันบางเกมก็แบบเล่นกับเพื่อนที่นี่5คนออกไปข้างนอกออนไลน์ข้างนอกกัน5คนอะไรก็มีครับซึ่งมันจะดีหรือมันจะสนุกกว่าเมื่อก่อนเล่นแบบว่าอะไรอะสตรีทไฟเตอร์หรือเล่นอะไรของเราเกม V อะไรมันเล่นเดียวๆหรืออะไรแค่นั้นใช่ไหมใช่มันก็จะรู้สึกถึงมีเรื่องของคุยกันระหว่างเพื่อนมีเป็นแชทใช่ไหมมีอะไรกันมันก็จะสนุกขึ้นครับผมคือโลกของเกมเมอร์จริงครับไม่ค่อยพี่ไม่ค่อยจะรู้เรื่องแต่ว่าฟังแล้วยังรู้สึกตื่นเต้นเลยนะน่าเล่นใช่ไหมก็เราเล่นได้ครับเพราะว่าติดมายุ่งเลยนะยุ่งเลยเห็นเพื่อนพี่เขาเล่นเกมซิมใช่ไหมที่มันสร้างเมืองใช่ครับซิมมันก็จะมีตั้งแต่ซิมซิตี้สร้างเมืองซิมธรรมดาก็จะเป็นสร้างบ้านครับน่าสนใจเนาะแล้วทีนี้นะคะนอกจากว่าโอเคเราก็เรียนเห็นก็บอกว่าจบด้านคอมพิวเตอร์ด้วยครับจบคอมพิวเตอร์ธุรกิจบริหารคอมซึ่งเราเลือกอันนี้เพราะว่าอะไรมันเกี่ยวกับเกมคอมพิวเตอร์ที่เราใช้อยู่แล้วจริงจริงคือตอนนั้นต้องบอกว่าตัวเองไม่ได้มีตัวเลือกในใจที่ชัดเจนมากขนาดนั้นหนึ่งคือตัวเองชอบเรื่องของแมเนจเมนต์กับเรื่องของบริหารประมาณนึงเพราะว่าเราเล่นเกมที่ส่วนตัวเล่นเกมในวางแผนผมเล่นเกมในวางแผนสงครามแล้วการมันจะมีเรื่องของถ้าเกิดคุยในดีเทลเนี่ยก็จะมีเรื่องของเยอะครับมีเรื่องของการบริหารแมเนจเมนต์ไพรอริตี้หรืออะไรเงี้ยเยอะมากเลยทีนี้เราก็ชอบในเรื่องของการบริหารวางแผนใจนึงก็อยากจะเรียนมาร์เก็ตติ้งหรืออะไรแนวนั้นเชิญเซเลจี้กลยุทธ์ต่างๆแต่ใจนึงก็รู้สึกว่าตัวเองก็ชอบคอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์อยู่แล้วเกิดมาด้วยนี้เลยครับมันก็เลยแบบสองจิตสองใจเนาะก็เลยเลือกเข้าตรงกลางก็เลยเข้าบริหารคอมบริหารคอมไปเลยก็เลยเป็นเป็ดได้อย่างละครึ่งก็ได้ทั้งบริหารทั้งคอมพิวเตอร์ด้วยแต่ไม่สุดนะแต่ได้อย่างละครึ่งอะไรเงี้ยก็จะเป็นการวางแผนบริหารเกี่ยวกับการระบบคอมพิวเตอร์อะไรอย่างนี้ก็มันที่ผมเรียนมันจะเป็นในเชิงของใช้โปรแกรมในเชิงธุรกิจมากกว่าอาจจะสมัยก่อนมันจะเป็นขายของออนไลน์หรือแบบเขียนเว็บขายของเขียนเว็บอะไรอย่างเงี้ยอ๋อเหรอเขียนเว็บด้วยแต่ว่าก็เรียนมาร์เก็ตติ้งด้วยว่าทำไงจะขายได้หรืออะไรเงี้ยจะเป็นในเชิงอย่างนั้นมากกว่าทีนี้เราก็ได้รู้เบื้องลึกเนาะของสมัยวัยเด็กไปแล้วว่าแบบผ่านอะไรกันมาบ้างแล้วหลังจากนั้นคืออย่างที่บอกว่า10บวกเนี่ยไม่ใช่หมายถึงอายุนะหมายถึงว่าการเข้าวงการนี้10ปีบวกอยากให้เล่าหน่อยค่ะว่าเริ่มต้นน่ะมันยังไงเราเดินเข้าไปสมัครหรอหรือยังไงคะจริงๆแล้วมันกว้างมากมันไม่ได้มีองค์กรที่แบบสมัยนู้นเนาะมันไม่ได้มีองค์กรอย่างแบบสมาคมหรืออะไรที่เข้ามาจับดูแลแล้วว่าเราต้องไปสมัครกับที่นี่ยื่นที่นี่ยื่นอะไรมันไม่ใช่อย่างนั้นมันคือแต่ละทัวร์นาเมนต์ที่เกิดการแข่งขันในสมัยนั้นนะครับมันจะเป็นฟรีโอเพ่นซะมากกว่าอย่างเช่นผมมีเงิน 5,000 อ่ะผมอยากแจกเงิน 5,000 ผมจะจัดแข่งผมก็จัดได้เลยอะไรอย่างเงี้ยมันใครอยากจะจัดก็จัดได้มันไม่ได้มีอะไรกดอะไรที่จะต้องมาขึ้นตรงต่ออะไรอย่างเงี้ยครับสมัยนั้นมันก็เลยแบบว่าผมก็ไม่ได้เดินเข้าไปสมัครอะไรหรอกก็มันก็เริ่มจากลงแข่งทัวร์ออนไลน์ก่อนผ่านเว็บบอร์ดก็จะมีห้องที่แบบเป็นกระทู้เกี่ยวกับทัวร์นาเมนต์นะครับจะแข่งเดือนนี้สมัครตอนนี้ลงชื่อได้เลยอะไรเงี้ยก็เริ่มจากการ walk in ตรงนั้นก่อนก็ลงแข่งทัวร์นาเมนต์ไปเรื่อยแล้วชื่อมันก็ถูกสร้างขึ้นมาเพราะว่าเราสมมติจัด10เดือนเดือนละครั้งผมลง10เดือนเลยคนมันก็จะต้องจำชื่อได้อยู่แล้ว Strike. อะไรอย่างเงี้ยครับสมัยนั้นก็ไม่ได้ชื่อสไตล์หรอกใช้ชื่ออื่นสมัยเด็กแล้วต้องมีชื่อในวงการใช่ไหมใช่เพราะว่ามันไม่ใช่ตั้งชื่อในเกมอะไรเงี้ยเราไม่เปิดเผยใบหน้าแล้วแต่สมัยนี้เปิดแล้วสมัยนี้เปิดแล้วสมัยนี้เปิดแล้วแต่ว่าก็ต้องใช้ชื่อในวงการอะไรอย่างเงี้ยครับก็แข่งไปเรื่อยๆมันก็จริงๆมันค่อยๆเหมือนค่อยๆเบลนเข้ามาค่อยๆคืนเข้ามาในวงการมากกว่าจากที่เราก็ลงแข่งนี่เรื่อยๆเรื่อยๆพอเราชนะคนก็เริ่มจำได้แล้วก็เริ่มจำได้ไปเรื่อยๆแล้วเริ่มมีชื่อเสียงมากขึ้นเรื่อยๆพอมันกับประกอบกับวงการอีสปอร์ตที่มันโตขึ้นพอดีวงการอีสปอร์ตมันโตขึ้นมาประมาณนึงพอดีครับมันก็เริ่มมีรายการที่ใหญ่ขึ้นพอมีรายการที่ใหญ่ขึ้นมันเริ่มเอ๊ะมีตัวแทนทีมชาติละเริ่มมีอะไรละแล้วมันเป็นจังหวะที่เราโตขึ้นมาถึงจุดที่อยู่เลยแบบท็อปประเทศพอดีแล้วก็ได้เป็นตัวแทนทีมชาติแล้วมันก็แบบก้าวกระโดดไปเลยดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยครับอันนี้ก็เหมือนเราเป็นนักกีฬาทีมชาตินะเนาะครับก็ถือว่าเป็นนักกีฬาทีมชาติครับ
แล้วก็คือนี่ก็คือที่มาในการที่เราเข้าวงการก็คือแข่งไปเรื่อยๆจอยไปเรื่อยๆครับแล้วก็จนเตะตาสปอนเซอร์เตะตาอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วเราอันนี้เรามีสังกัดไหมคะตอนนี้ใช่ไหมครับตอนนี้สังกัดทีมเดลต้าเอ็กซ์ครับผมเดลต้าเอ็กซ์ครับแล้วก็ทีนี้อยากให้มาแชร์ประสบการณ์หน่อยว่าแบบเอ๊ะพอเข้ามาแล้วเนี่ยแล้วเข้ามาเป็นนักกีฬาทีมชาติเต็มตัวแล้วมันเป็นยังไงมันแตกต่างจากคนเดิมไหมการแข่งการซ้อมจริงๆต้องบอกว่ามันแบ่งออกเป็น2เฟสละกันเฟสแรกก็คือช่วงก่อนที่จะมาเป็นตัวแทนไปเอเชียนเกมหรือไปซีเกมกับเฟส2ก็คือหลังจากที่เป็นตัวแทนเอเชียนเกมซีเกมแล้วช่วงแรกเนี่ยก่อนที่จะมาได้ไปมีโอกาสได้ไปเอเชียนเกมหรือซีเกมครับตอนนั้นไม่ได้รู้สึกต่างอะไรมากเพราะว่าต่อให้เราเป็นตอนนั้นผมก็เป็นตัวแทนประเทศไทยไปแข่งที่จีนเกาหลีอะไรละแต่ว่าต้องบอกว่ามันในมุมมองของผมมันก็ยังไม่ได้รู้สึกว่าเป็นทีมชาติที่เหมือนแบบตัวแทนประเทศอะไรอย่างเงี้ยมันก็คือกระบวนการก็คือเราเปิดรับมันเปิดรับสมัครแข่งชนะเป็นตัวแทนประเทศละแล้วก็ไปคัดที่นู่นๆแล้วก็ไปแข่งแล้วก็แข่งผ่านการเรียกว่าorganizeที่นู่นเขาก็จะจองตั๋วเครื่องบินให้แล้วก็บินไปแล้วเขามีไปรับที่สนามบินแล้วก็พาไปแข่งมาไปแข่งแล้วมาส่งสนามบินแล้วก็กลับอะไรเงี้ยมันเป็นในเชิงเหมือนก็เราไปแข่งทัวร์ออนไลน์เราไปแข่งทัวร์ต่างประเทศธรรมดาแค่มันให้สล็อตประเทศละ1คนที่ไปได้หรืออะไรเงี้ยซึ่งเราก็เป็นตัวแทนไปหลายๆปีอะไรเงี้ยครับมันก็ถือว่าเป็นทีมชาติแหละแต่ว่ามันไม่ได้เหมือนแบบนักมวยหรืออะไรอย่างนั้นมันยังไม่ในมุมมองมันไม่ได้เหมือนกีฬาประเภทอื่นจริงๆขนาดนั้นซึ่งอันนั้นแต่ว่านั้นก็ไม่รู้สึกแย่อะไรครับก็รู้สึกดีรู้สึกภูมิใจตัวแทนประเทศเพราะว่ามันก็เราก็รีเพรเซนต์ประเทศไทยอยู่แล้วแต่ถึงอาจจะไม่ได้ออฟฟิเชียลในแบบมุมกว้างของประเทศไทยก็ตามอะไรอย่างเงี้ยครับก็รู้สึกภูมิใจอยู่แล้วแล้วก็เฟส2อันนี้ก็จะรู้สึกดีขึ้นมาอีกก็คือช่วงที่ไปเอเชียนเกมช่วงที่ไป4เกมพวกอันนี้ก็คือได้บรรจุกีฬาละบรรจุเหรียญละอาจจะมีเสียสาที่รอบนึงเป็นเหรียญรอบเหรียญจริงรอบนึงพอมาได้บรรจุจริงๆแล้วเนี่ยเราออฟฟิเชียลละเราต้องไปทำอะไรเหมือนที่กีฬาอื่นเขาทำกันหมดจริงๆไปตรวจร่างกายไปลดสารกระตุ้นหรืออะไรต่างๆอะไรเงี้ยซึ่งมันเหมือนกีฬาที่ทุกอย่างอื่นหมดเลยกดอะไรเงี้ยมีสมาคมทางสมาคมอีสปอร์ตไทยเข้ามาช่วยกำกับดูแลมีการเข้าเวิร์กบูตแคมป์มีการพาไปบูตแคมป์ต่างประเทศมีทำเข้าเวิร์กช็อปมีอะไรเงี้ยครับซึ่งเราก็เริ่มรู้สึกว่าแบบมันเริ่มแบบจริงจังขึ้นมากแล้วมันก็รู้สึกว่ามันออฟฟิเชียลมากขึ้นแล้วพอเราไปแข่งเนี่ยมันประสบการณ์เป็นคนละแบบบางทีถ้าเกิดผมไปแข่งตัวธรรมดาต่างประเทศอย่างเงี้ยครับแล้วก็แบบไปเราไปในเชิงแบบว่าอย่างไปจีนผมขอวีซ่าท่องเที่ยวไปธรรมดาหรืออะไรเงี้ยก็แบบไปเหมือนท่องเที่ยวธรรมดาทั่วไปแต่ว่าแบบประสบการณ์ตอนที่ไปแข่งเอเชียนเกมหรือซีเกมอะไรเงี้ยครับมันคนละแบบเลยคือแถวเช็คอินการให้เฉพาะนักกีฬาก็เหมือนกีฬาอื่นที่ไปแข่งครับตัวแทนเขาก็แบบมีแพลตตี้มีอะไรแบบแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยนี่มันแบบจริงจังแล้วมันก็แบบระดับแกลงขึ้นมาอะไรขึ้นมาแล้วก็รู้สึกตื่นเต้นแล้วก็ความรู้สึกก็คือรู้สึกแบบหนึ่งเลยคือภูมิใจมากแน่นอนสองเลยคือมันเป็นประสบการณ์ที่แบบมันไม่ประสบการณ์ที่หาได้ง่ายๆแน่นอนครับในการเป็นตัวแทนทีมชาติได้ไปแข่งได้ไปอะไรเจออย่างเช่นตอนไปเอเชียนเกมนี่ก็แบบลงไปมีแถวกันให้ตลอดมีอะไรตลอดแบบมีเลนนะคะมีเลนต่างหากมีหรือว่าเราไปเมืองเขาต้อนรับในกีฬาต่างประเทศแบบคนละเรื่องเลยคือหมายถึงว่าแบบ welcome to อะไรอย่างเงี้ยตอนแรกผมไปอินโดนีเซียใช่ก็เลยแบบว่ามี welcome มีแบบเป็นมหากรรมกีฬาจริงๆอะไรเงี้ยซึ่งประสบการณ์เนี้ยมันก็เลยแบบทำให้รู้สึกว่าแตกต่างมากกับการไปแข่งเกมต่างที่แบบปกติแล้วกันครับซึ่งอย่างที่น้องโอมบอกว่าตอนนี้ในส่วนของกีฬาอีสปอร์ตก็คือได้เข้าไปอยู่ใน SEA Games Asian Games เรียบร้อยเป็นกีฬาเรียบร้อยละใช่ครับหรือแต่โอลิมปิกแล้วโอลิมปิกครับยังไม่แน่ใจว่าจะได้เข้าไหมซึ่งปกติเนี่ยมันจะต้องมีการอะไรนะการทดลองสาธิตใช่ก่อนปีนึงนี่ใช่ครับแล้วปีต่อไปโอเคก็จะเข้าเป็นบรรจุใช่ครับซึ่งเราก็ลุ้นกันต่อไปนะว่ายังไงว่ามันจะได้ถูกบรรจุไหมใช่โอ้แต่ว่ามันเวอร์ไวมาซะขนาดนี้เนาะมันเวอร์ไวมากมันน่าจะได้แหละครับตื่นเต้นนะเนี่ยต่อไปเราอาจจะมีนักกีฬาโอลิมปิกอีสปอร์ตนี่ใช่ก็น่าจะไปไม่ดีเนาะพี่ว่ามันดูเป็นกีฬาทุกอย่างทุกกีฬาทุกนักกีฬาที่เป็นตัวแทนประเทศพี่รู้สึกว่าเสียสละนะเสียสละเวลาตัวเองแต่ว่าโชคดีที่เราได้ทำสิ่งที่เราชอบใช่ใช่เนาะแล้วสมมติถ้าแบบเราชนะขึ้นมาเราสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศชาติมันดูมันก็ดูดีไปหมดเพราะว่าเราก็ชอบด้วยรู้สึก
อะไรขนาดนั้นเหนื่อยหรือเสียดายอะไรเลยเพราะว่าเราชอบเราแฮปปี้ดีแล้วมีความสุขกับมันใช่ครับใช่แล้วตอนนี้เราเป็นนักกีฬาอย่างเดียวเลยหรือเปล่าหรือว่าเราตอนนี้ไม่ทำงานด้วยครับเพราะว่าจริงๆมันต้องค่อนข้างแทนซิชั่นเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นกีฬาเกมไหนอะไรครับแต่ตอนนี้มันก็ยังไม่ได้แบบครอบคลุมที่จะโคเวอร์ตลอดจนจบการแข่งขันหรือว่ารีไทร์อะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นก็ต้องเริ่มตั้งแต่แข่งมาแข่งจริงจังแข่งฟูลไทม์แล้วค่อยๆมาเป็นพาร์ทไทม์หรือว่าเป็นทำงานอย่างอื่นควบคู่ไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็มันจะแทนซิชั่นเป็นเรื่อยจนรีไทร์อะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะควบคู่กันไปได้เรื่อยๆมองอายุของอาชีพนี้หรือความเป็นเราอะความเป็นคนมันยาวนานถึงขนาดไหนคะไลฟ์สแปนมันจริงๆแล้วสมัยก่อนเนี่ยมันจะมีประโยคที่บอกว่าถ้าเกิดเกินอายุ29ไปแล้วเนี่ยไม่ไหวแล้วเพราะว่ามันจะมีพวกแบบรีเสิร์ชเยอะแยะเลยเปเปอร์เต็มไปหมดเลยว่าบอกว่ากล้ามเนื้อจะช้าลงนี่จะช้าลงอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งจริงๆแล้วสมัยนั้นอ่ะมันเพราะว่าต้องบอกว่าเพราะว่าเกมมันยังไม่ได้แพร่หลายแล้วก็การซ้อมออนไลน์หรืออะไรเงี้ยมันยังไม่ได้เยอะขนาดนั้นซึ่งพอมาปัจจุบันในยุคที่อินเทอร์เน็ตมันเข้าถึงทุกที่ยุคที่แบบซ้อมขนาดจริงๆอ่ะมันเป็นในทุกกีฬาทุกเกมทุกแนวเลยทั้งประเภทแนวยิงทั้งประเภทแนววางแผนทั้งประเภทโมบ้าผู้เล่นที่อายุเกิน30แล้วประสบความสำเร็จมีอยู่เต็มไปหมดเลยมันก็ไม่เหมือนเดิมละไม่เหมือนรีเสิร์ชตอนมันอาจจะช้าลงจริงๆแต่ว่ายิ่งอายุเยอะประสบการณ์มันยิ่งมากขึ้นมันมีผู้เล่นที่อย่างเกมที่เห็นผลที่สุดเลยคือเกมใน LPS หรือเกมแนวยิงเพราะว่ามันต้องใช้ประสาทสัมผัสที่เร็วมากต้องอะไรเงี้ยครับยิ่งอายุเยอะอะไรเงี้ยมันก็จะดรอปนิดหน่อยช้าลงช้าลงแต่ว่าถ้าเกิดด้วยความการซ้อมที่สม่ำเสมอการดูแลสุขภาพที่ดีการอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็ทำให้แก็บตรงเนี้ยมันลดเล็กลงมากๆประกอบกับมีประสบการณ์การแข่งที่เยอะความนิ่งประสบการณ์อะไรความไม่ตื่นเต้นความอะไรมันย่อมมาช่วยทำให้แบบประสบความสำเร็จได้อยู่แล้วแล้วก็ต่อให้เป็นเกมแนวที่ผมแข่งก็ตามก็มีนักกีฬาที่อายุ30ขึ้นไปยังเป็นแชมป์อยู่เต็มไปหมดเลยก็ผมรู้สึกว่าอายุมันไม่เกี่ยวละไลฟ์สแปนมันกว้างกว่าที่หลายๆคนคิดละก็คิดแต่ว่าผมว่ามันก็สุดท้ายมันก็ไม่น่าจะเกิน30กว่า34 35อะไรเงี้ยครับเขาก็ต้องแบบอาจจะเป็นโค้ชเป็นอะไรกันไปใช่ก็จะต้องอาจจะต้องเปิดโอกาสให้เด็กรุ่นใหม่เข้ามาคือลูกใหม่ขึ้นมาในการที่จะเขาเราจะดันเขาต่ออะไรอย่างนี้ดีกว่าแล้วเราก็เอาประสบการณ์ที่มีทั้งแนวทางการบริหารเกมหรืออะไรเงี้ยครับเพราะว่าคนที่มีประสบการณ์แข่งอ่ะมันมีหมดเลยนะมันมีตั้งแต่ไปดูการจัดแข่งทัวร์นาเมนต์ไปดูอะไรนู่นนี่นั่นไปดูการซ้อมไปคุยกับโค้ชของทีมต่างประเทศไปคุยกับนักกีฬาต่างประเทศเขาซ้อมยังไงเขาอยู่ยังไงอะไรเงี้ยผู้จัดการทีมไปเลยใช่แล้วก็พอมีประสบการณ์อ่ะเราก็มีหน้าที่เนี่ยที่จะเอาตรงเนี้ยมาถ่ายทอดต่อให้เว็บใหม่ของวงการในประเทศเราดันต่อไปข้างหน้าในการที่จะพัฒนาวงการในประเทศเราให้ไปต่อข้างหน้าอีกอันนั้นผมว่ามันจะเป็นจุดเชื่อมต่อที่ดีแล้วกันครับเพราะมันยังเรียกว่าวงการนี้อาจจะยังค่อนข้างใหม่สำหรับประเทศไทยค่อนข้างใหม่เราค่อนข้างเริ่มช้ากว่าต่างประเทศเกือบ10ปีเลยครับก็แสดงว่าเรามีแก๊ปหรือมีช่องทางในการต่อยอดได้เยอะใช่ครับใช่แล้วในการแข่งเนี่ยอย่างนี้ที่เกิดว่าอายุสมมติ30-40แล้วเด็กสุดอะที่เข้าวงการนะคะเด็กสุดเลยครับจริงๆสมัยนี้ก็มีตั้งแต่10ขวบ11ขวบก็มีนะครับใช่ขึ้นอยู่กับประเภทของเกมและการเข้าถึงดีกว่าถ้าเกิดเป็นเกมที่เข้าถึงง่ายอย่างเช่นเกมมือถือเกมอะไรเงี้ยครับก็เด็กอายุน้อยก็จะมีโอกาสเข้าถึงได้ง่ายมากขึ้นในการเล่นง่ายมากขึ้นอะไรเงี้ยใช่ไหมครับใช่มันก็มีเกมคอมก็มีต่างประเทศก็14-15ก็มีแข่งแล้วเขามานั่งแข่งกันละใช่ครับใช่ครับขึ้นอยู่กับโอกาสและจังหวะของแต่ละคนดีกว่าแสดงว่าพี่ก็เพิ่งรู้ว่าใช่การที่เราจะเป็นนักกีฬาขนาดแค่แข่งเกมแต่เราต้องมีการฟิตออกกำลังกายตึ๊ดใช่ใช่ครับทุกอย่างมีผลมากครับผมทั้งเรื่องเมนทัลทั้งเรื่องสุขภาพร่างกายการออกกำลังกายการคุมอาหารการแบ่งเวลาอะไรเงี้ยมีการนอนให้เพียงพออะไรเงี้ยต้องมีวินัยมากมีวินัยเราจะต้องมีโค้ชในการดูแลควรถ้าเกิดที่ดีควรจะมีใช่เพราะว่าบาดเจ็บจากการเล่นเกมโดยเฉพาะสตาร์คราฟต์หรือเกมโฮมแคร์เนี่ยมีนักกีฬาที่บาดเจ็บจากการเล่นเนี่ยค่อนข้างเยอะเป็นไรคะเรื่องข้อมือกล้ามเนื้ออ่อนแรงหรือแบบต้องผ่าตัดข้อมืออะไรเงี้ยก็มีครับเขาใช้เยอะมากใช่ครับมันจะมีเกิดการที่แบบกดทับนานๆใช่ไหมฮะแล้วมันไปดึงเส้นประสาทแล้วมันทำให้แบบนิ้วเริ่มไม่มีแรงเริ่มช้าอะไรเงี้ยแล้วก็ต้องผ่าตัดในการดึงมันเป็นพังผืดขึ้นมาตรงข้อมือดีกว่าอะไรเงี้ยต้องล้อพังผืดออกอะไรเงี้ยก็มีซึ่ง
ซึ่งมันก็ต้องมีการบริหารกล้ามเนื้อมีการอะไรตลอดเวลาการดูแลจริงๆอะไรเงี้ยแต่ว่าอันนั้นในกรณีที่ซ้อมหนักหรือว่าซ้อมเยอะเล่นเยอะจริงๆถึงจะเจออาการประเภทนั้นถ้าเกิดส่วนใหญ่คนส่วนใหญ่ที่เล่นทั่วไปก็ไม่ค่อยจะเจออยู่แล้วซึ่งมันก็ต้องมีวินัยเนาะต้องมีแบบว่าการดูแลตัวเองถ้าซ้อมหนักแล้วอยากจะประสบความสำเร็จจริงๆอ่ะมันก็อาจจะต้องระวังตรงนี้นิดนึงครับแล้วพี่ยังไงบ้างคะหลังจากที่เราเนี่ยได้มีการเข้าร่วมในต่างประเทศเนาะมันแตกต่างยังไงบ้างจากการที่เราเนี่ยได้เห็นตลาดเห็นวงการไทยบ้านเราแล้วก็วงการเมืองนอกอย่างแรกเลยคือผู้เล่นต่างประเทศครับผมรู้สึกว่าเวลาเราอยู่ไทยเนี่ยเราเนื่องจากว่าสตาร์เช้าเขาแน่นอนว่าประเทศอื่นย่อมเก่งกว่าเราอยู่ละทีนี้เรามองคนในประเทศอื่นเป็นสตาร์สำหรับเราเป็นไอดอลสำหรับเราไม่ว่าจะเป็นของผมไม่ว่าจะเป็นทางเกาหลีจะซะเยอะจะแบบว่าคนนี้เก่งผมชอบผมอ่ะก็พี่แคทเข้ามาเลยผมมาดูวิธีเล่นเข้ามาผมก็เล่นตามอะไรเงี้ยเหมือนฟุตบอลเลยใช่ผมก็แบบดูตามอะไรทีนี้พอเราเป็นตัวแทนประเทศเราไปแข่งไปแล้วเรามีโอกาสไปเจอเขาเรามีโอกาสไปยืนในเวทีเดียวก็คือความรู้สึกแรกเลยคือก็ตกใจเซอร์ไพรส์ประมาณนึงเพราะว่าแบบว่าตอนแรกเรายังแบบว่าเฮ้ยเรายังดูเขาผ่านสตรีมอยู่เลยเรายังเล่นแต่กับเขาอยู่เขาเป็นไอดอลเราแต่ว่าเนี่ยต้องแข่งกันละนี่ออกคือแบบอยู่ในทัวร์เดียวกันละนี่มันก็แบบเทียอะไรเงี้ยมันก็รู้สึกตื่นเต้นค่อนข้างมากสองคือเวลาเราได้เจอนักกีฬาตัวจริงๆอะไรเงี้ยที่แบบเฮ้ยเราได้ดูแต่ในออนไลน์แล้วมาได้เจอตัวจริงได้มานั่งคุยได้มาอะไรเงี้ยผมตื่นเต้นคือผมดูแข่งทุกเกมผมจะรู้จักแบบพวกโปรของเกมอื่นๆแบบชอบหลายคนอยู่แล้วอะไรเงี้ยครับแล้วมันก็จะมีรายการแข่งที่มันเป็นชื่อรายการ WESG มันจะเป็นรายการที่รวมตัวแทนประเทศจากหลายๆเกมไปแข่งทีนี้มันจะเป็นมหากรรมใหญ่ๆมีรายการเล่นแข่ง5เกมอะไรเงี้ย6เกมก็ว่าไปซึ่งผมก็จะได้เจอตัวแทนประเทศนอกไม่ใช่แค่ในสตาร์คราฟที่ผมแข่งอย่างเดียวของต่างประเทศที่มันเป็นตัวท็อปของเกม Dota ก็ดี CS:GO ก็ดีอะไรเงี้ยครับเกมอื่นๆทีเนี้ยพอเราได้เจอเขาเราก็แบบรู้สึกตื่นเต้นแล้วก็ชอบมันก็เป็นประสบการณ์ที่แปลกใหม่ดีรู้สึกประสบการณ์ที่แปลกใหม่ดีว่าแบบเราก็ใกล้ชิดคนพวกนี้ได้มากยิ่งขึ้นอะไรเงี้ยครับแล้วก็อีกอย่างนึงเลยคือเรื่องของ organize การจัดแข่งของต่างประเทศที่ผมรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่ professional ค่อนข้างมากอย่างเช่นรายการแข่งประเภท WSG ที่ผมไปจีนหรือไปมาเลเซียก็ดีครับเขาก็จะมีแนนนี่ส่วนตัวให้เลยเวลาแต่ละกรุ๊ปเนี่ยเพราะว่ามันนักกีฬาเนี่ยอย่างนึงเลยคือกำแพงภาษาเป็นเรื่องใหญ่แนนนี่เขาต้องเตรียมแนนนี่ภาษาจีนภาษาอะไรไว้เลยล่ามส่วนตัวใช่แต่ว่าถ้าเกิดประเทศทั่วไปเขาก็จะไม่สามารถโคเวอร์ได้หมดอยู่แล้วอย่างประเทศไทยเขาจะเตรียมแนนนี่ภาษาอังกฤษไปให้ก็เขาก็แนนนี่เนี่ยจะคอยดูทุกอย่างเลยตื่นหรือยังกินข้าวหรือยังขึ้นรถหรือยังไปแข่งหรือยังอยู่ไหนแบบเพราะว่าเขาต้องมีหน้าที่รับผิดชอบชีวิตนักกีฬาที่มาอย่างบางคนจะมีแบบแนนนี่หนึ่งคนดูแลนักกีฬา5คนอย่างเงี้ยครับแล้วก็จะมีกรุ๊ปแชทอาจจะใช้วีแชทหรืออะไรถ้าเกิดอยู่ต่างประเทศก็เขาก็จะเช็คตลอดเลยว่าอยู่ไหนมาสัมภาษณ์ตรงนี้มาถ่ายรูปตรงนี้มาเก็บรูปตรงนี้ก่อนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ถึงบ้านถึงห้องแล้วนะแล้วก็สุดท้ายก็ส่งขึ้นรถกลับขึ้นเครื่องอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะดูแลตรงนี้หมดซึ่งผมก็รู้สึกว่าอะไรที่แปลกดีบางรายการก็มีบางรายการก็ไม่มีแต่ว่าถ้าสำหรับรายการที่แบบว่าเขาแบบจริงจังจริงอ่ะมันมีแล้วผมก็รู้สึกว่ามันก็เป็นการอะไรต่างๆที่ดีแล้วก็ได้เห็นออร์แกไนซ์หลังรายการแข่งการจัดรายการแข่งที่มันมีคนแข่งเป็นร้อยๆคนอย่าง WSG เนี่ยไปเป็น10ประเทศแล้วแบบประเทศละเป็น10คนอย่างเงี้ยมันเป็นร้อยๆคนแข่งพร้อมกัน3วัน4วันอะไรเงี้ยครับแล้วก็มีแล้วก็ผมรู้สึกว่ามันก็ได้ประสบการณ์ในการไปดูอะไรพวกนี้มากกว่าเยอะมากแล้วเราได้เห็นระบบใช่มั้ยแบบว่าเค้าแข่งเค้าซ้อมเค้ามีวินัยหรืออะไรอย่างเงี้ยเห็นนิสัยคือจริงๆแล้วก็มันก็จะมีด็อกคิวเมนทารีออนไลน์อยู่แล้วว่าแบบไปถ่ายบ้านทีมนี้ไปถ่ายบ้านทีมนู้นอ๋อทีมนี้ซ้อมกันยังไงอยู่กันยังไงใช่มั้ยครับแต่ว่าทีนี้เนี่ยเราไม่ได้ไปเห็นของจริงเราไม่ได้ของจริงเนี่ยอย่างเช่นผมไปดูเวลาผมไปเนี่ยมันก็จะมีบูธมันจะมีคอมให้แต่ละผู้เล่นเลยเนี่ยไปนั่งซ้อมไปนั่งอะไรได้สิ่งที่ผมเห็นก็คือผู้เล่นเกาหลีเนี่ยมาเร็วมาตั้งแต่แบบเหมือนรายการเปิดเขาเปิดให้เข้าตั้งแต่ 9:00 น 10:00 นผู้เล่นเกาหลีเนี่ยมานั่งตั้งแต่ 9:00 น 10:00 นอ่ะผู้เล่นเกาหลีออกจากที่นั่นประมาณ 2-3 ทุ่มตลอดคือเขามาซ้อมเขามาอยู่เขามาแบบจริงจังตลอดบางในทางกับการบางอันนี้เฉพาะเกมของผมนะผมก็สังเกตเกมของผมในบางประเทศกับซ้อมเดินไปเดินมาซ้อมเดินไปเดินมาอะไรเงี้ยผมก็เห็นแนวทางวิธีแบบโฟกัสของแต่ละประเทศของแต่ละในของแต่ละคนที่ไม่เหมือนกันซึ่งมันก็ช่วยให้เราแบบเห็นแล้วก็ผมก็อยากเอาเป็นแบบอย่างอะไรอย่างงี้บ้างอะไรเงี้ยเหมือนเราเห็นของเขาที่ดีๆเนาะ
ผมก็รู้สึกเขาโฟกัสแล้วสุดท้ายคนนั้นก็ชนะคนที่นั่งซ้อมอยู่คนนั้นก็ชนะแล้วผมก็แบบเออคนนั้นก็ควรจะชนะแหละ อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็รู้สึกเออเนี่ยทำอย่างนี้แล้วมันก็ชนะอะไรอย่างเงี้ยก็เห็นหลายๆมุมมองแล้วกันครับก็ได้แบบมุมมองดีๆที่เราได้มีโอกาสเนาะไปเห็นใช่ๆเห็นหลายๆมุมมองเลยก็ถือว่ามันน่าภาคภูมิใจนะที่เราได้เข้าไปอยู่ตรงจุดนั้นผมว่าเป็นประสบการณ์ที่หาได้ยากแล้วมันก็ไม่รู้สึกเสียดายกับมันเลยดีกว่าภาคภูมิใจใช่ครับอย่างที่บอกว่าการที่เราจะได้มามันก็มีอะไรที่เราเสียไปเยอะเนาะเยอะครับแล้วอย่างมันจะมีแบบข้อดีข้อเสียของการที่เราเป็นนักกีฬาอ่ะพูดถึงนักกีฬาเลยมันมีไหม ข้อดีมันก็ดูเยอะแยะอยู่แล้วประสบการณ์นู่นนี่นั้นข้อเสียเหรอครับข้อเสียก็น่าจะเป็นเรื่องของจังหวะหลังจากแข่งเกมเสร็จดีกว่าบางทีเรื่องแทนซิชันหรือเรื่องการทำงานอื่นอะไรอย่างนี้ก็มีหรือว่าข้อเสียก็เรื่องของสุขภาพเรื่องของแบ่งเวลาเพราะว่าถ้าเกิดเราอยากประสบความสำเร็จจริงๆอ่ะเราต้องเสียสละหลายๆอย่างมันเป็นเรื่องของการซ้อมมากได้มากซ้อมน้อยได้น้อยเลยอะครับมันเป็นเรื่องของโอเคมันจะมีผู้เล่นสองประเภทก็คือประเภทที่มีพรสวรรค์คนนี้เขาพวกนี้ก็จะไม่ค่อยรู้สึกอะไรเพราะว่าก็ซ้อมแล้วก็เก่งเลยแต่ว่าผู้เล่นที่ไม่มีพรสวรรค์มันเยอะกว่าซึ่งต้องขยันเราในหลายๆเกมนะครับอย่างเช่นเกมของผมเลยเนี่ยมันซ้อม10คือได้10ซ้อม5คือได้5แล้วพอไปแข่งกันคือหักลบก็เลยคนซ้อม10ชนะ 100% อะไรอย่างนั้นเลยคือแล้วทีนี้เนี่ยอยากชนะทำไงก็ต้องซ้อมก็ซ้อมดิใช่มันก็ต้องซ้อมให้เยอะแล้วก็ซ้อมให้เยอะมันเกิดอะไรเราเสียเวลาเราต้องsacrificeเวลาในส่วนของอื่นไปอะไรอย่างเงี้ยครับในซึ่งมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยไม่ในวงการเอสปอร์ตเหมือนวงการกีฬาหลายๆประเภทเลยครับก็คือข้อเสียของมันก็คือเราเนี่ยมัวแต่มองคนที่เขาอยู่ยอดพีระมิดที่เขาประสบความสำเร็จที่มันอยู่ประมาณหยิบมือไม่กี่สิบคนที่แบบได้เงินเป็นล้านได้เงินอะไรเงี้ยครับมันมีไม่กี่สิบคนเลยแต่ว่าเราไม่ได้มองฐานลิมิตที่มันคนกำลังปีนขึ้นไปแบบเต็มไปหมดเลยซึ่งการแข่งขันเนี่ยมันสูงมากแล้วตรงนั้นเนี่ยในประเทศไทยนะตอนนี้ยังไม่มีอะไรมาโคเวอร์รองรับมากนะหมายความว่ามันจะมีจุดที่เรียกว่าคนที่มีรายได้กับไม่มีรายได้เลยกับการแข่งเกมนี่หรอใช่ไหมครับมันจะแบบมันต้องพีระมิดเท่านั้นใช่ใช่แล้วคือที่มันไม่ได้กว้างสำหรับทุกคนแย่งใช่สุดท้ายแล้วเกมจะเก่งแบบฝีมือจะเต็มร้อย99 99 99แต่สุดท้ายแล้วอะตัวแทนประเทศไทยก็คือคนเดียวหรือ5คนสำหรับเกมทีม อะไรเงี้ยมันก็ต้องแย่งกันไปสุดๆอยู่ดีมันสุดท้ายมันคือคอมเพทิชันคือการแข่งขันมันไม่ใช่งานสายอื่นที่เราจะไปแล้วก็จะมีงานรองรับหมดสมมติเราจบวิศวะเราไปทำงานวิศวะหลายๆบริษัทก็ได้ใช่แต่เนี่ยเราแข่งเกมเราจะชนะอะไรเงี้ยมันเราต้องท็อปจริงๆในมิตจริงๆใช่ซึ่งอันนั้นคือข้อเสียเพราะว่าบางทีเนี่ยเราลงทุนไปเยอะก็จริงเราลงทุนไปเยอะมากแต่แบบเราไปแพ้รอบชิงเราอดไปอย่างเงี้ยเกิดความเสียใจผิดหวังเลยอะไรเงี้ยซึ่งสำหรับต่างประเทศมันก็ยังมีลีกรองลีกใหญ่ที่แบบเอามารองรับผู้เล่นที่มีภูมิมากกว้างมากยิ่งขึ้นแต่สุดท้ายก็ไม่สามารถโคเวอร์ทั้งหมดได้อยู่ดีครับมันก็ต้องมีผู้เล่นที่ไม่ได้อยู่ในระดับท็อปอยู่ดีแต่ว่าพยายามก็เหมือนมันก็คือการลงทุนอย่างนึงอะเนาะที่มีความเสี่ยงประมาณนึงเพราะว่ามันเกิดการแข่งขันเยอะซึ่งอย่างที่บอกว่าถ้ามันขึ้นไปเต็งหนึ่งได้ก็จบถ้ายืนใช่ครับคนที่อยู่ในท็อปอะมันก็จะอยู่ได้ใช่แต่ถ้าไม่อย่างนั้นก็ต้องยอมรับมันก็จะค่อนข้างถ้าพูดตรงๆนะครับในแง่ของผลเสียเขาพูดผลดีไปเยอะละถ้าพูดในแง่ผลเสียเนี่ยก็คิดว่าน่าจะเรื่องนี้แหละมั้งครับที่แบบว่ามันค่อนข้างเสี่ยงสูญเสียเวลาคนที่ประสบความสำเร็จมีแต่ว่าคนที่ไม่ประสบความสำเร็จมีเยอะกว่าดีค่ะเพราะว่าจะได้แบบพูดให้น้องๆเข้าใจเพราะบางคนอาจจะแบบสวยหรูใช่ไหมฉันจะต้องเป็นแบบนี้พี่ๆเป็นไอดอลก็ต้องพยายามจริงๆเราต้องพยายามจริงซึ่งแล้วเดี๋ยวพี่ถามนิดนึงว่าการที่เราซ้อมเนี่ยนะการที่เราเล่นเกมเนี่ยกับการที่เราซ้อมมันเครียดมันต่างกันไหมเครียดต่างมันต่างใช่ไหมเพราะถ้าเราเล่นเราก็คือเล่นไงเพราะว่าอันจริงๆต่อให้ผมซ้อมเกมอะครับมันก็มีช่วงที่ว่าผมเล่นเกมโดยเล่นเกมหมายความว่าเล่นเกมอื่นที่ผมไม่ได้แบบผ่อนคลายใช่ไหมไปเล่นเกมแนวอื่นไปเล่นอย่างอื่นเพื่อผ่อนคลายร่างกายตัวเองก็มีแต่ว่าพอเราถึงจุดที่เราซ้อมแล้วเนี่ยบางทีเนี่ยมันจะต้องมีเวลาผมเล่นผมซ้อมเนี่ยผมก็จะจำไว้เลยว่าข้อผิดพลาดที่ผมเล่นเนี่ยมันคืออะไรบ้าง1 2 3 4 5แล้วถ้าเกิดเราซ้อมแล้วเราแบบท
ทำผิดพลาดซ้ำๆซ้ำๆเนี่ยซึ่งแน่นอนเราเป็นคนเราไม่ใช่หุ่นยนต์ยังไงเราต้องเกิดความผิดพลาดอยู่แหละมันผิดพลาดซ้ำๆเนี่ยมันก็เกิดความเครียดได้อยู่แล้วว่าแบบเฮ้ยมันไม่ได้สักทีว่าทำไมมันยากจังซึ่งแต่ละเกมมันยากอยู่แล้วแล้วยิ่งเราไปเจอคนที่เก่งๆเก่งๆเนี่ยเขายิ่งจะแบบยิ่งเราพลาดเราก็ยิ่งแบบจะแพ้ได้ง่ายๆอยู่แล้วอะไรเงี้ยครับเราก็ต้องพยายามลบจุดอ่อนให้มากที่สุดซึ่งเวลาซ้อมเนี่ยมันก็ต้องแก้ไขพวกนี้ไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆพัฒนาไปเรื่อยๆหาทางที่ทำให้เล่นเก่งมาเรื่อยๆมันไม่เคยมีเกมที่เพอร์เฟกต์ 100% แน่นอนมันจะมีเกมที่เราต้องหาจุดต่อให้เป็นระดับโลกเลยมันมีเกมที่จุดมันมีจุดที่เล่นพลาดอยู่แล้วแล้วเราก็ต้องพยายามปิดจุดนี้เปิดจุดนั้นปิดจุดนี้เปิดจุดนั้นอยู่ดีมันแบบมันเหมือนเราต้องพยายามพัฒนาไปตลอดซึ่งแน่นอนนะครับมันเครียดเพราะว่าเราต้องมานั่งเราเล่นเสร็จวิเคราะห์แก้ไขเล่นเสร็จวิเคราะห์แก้ไขเล่นเสร็จวิเคราะห์แก้ไขคาดหวังด้วยมันคาดหวังที่จะพัฒนาแต่ถ้าเกิดเล่นเสร็จวิเคราะห์แก้ไขแล้วไม่ดีขึ้นบางทีกลับยากเครียดเลยใช่มันก็มีซึ่งมันจะแตกต่างจากการที่น้องเล่นขำๆเล่นผ่อนคลายจะแพ้ชนะก็ช่างใช่ครับแตกต่างอยู่แล้วเพราะว่าแพ้ชนะก็ช่างมันก็เราไม่สนใจอยู่แล้วใช่เราก็แบบไม่ได้คิดมากเลยแล้วการแพ้ชนะแต่อันนี้นี่คือมันก็เหมือนอ่านหนังสือสอบหรืออะไรนะก็ต้องได้เรามีสิ่งที่ต้องทำแล้วมีจุดคาดหวังที่เราต้องไปจะถ้าเราไปได้หรือไม่ได้มันก็คือจุดระหว่างแก็บตอนนั้นคือเรียกว่าความผิดหวังนั่นเองอะไรอย่างเงี้ย มันมาคู่กันใช่มันต้องมาคู่กันแต่ก็ดีนะคะแบบว่าน้องๆฟังเราจะได้แบบจริงๆแล้วมันก็ต้องมันมาคู่กันอะอย่างที่บอกนะมาคู่กันเพราะฉะนั้นผมเลยพูดไปตอนแรกว่าเราควรจะมี growth mindset ก่อนอย่างแรกก็คือเราต้องมี mindset ที่พร้อมจะพัฒนาตลอดเวลา mindset ที่รู้ว่าไม่มีทาง perfect อยู่แล้วหรือว่าเราพร้อมที่จะยอมรับข้อผิดพลาดคือจุดใหญ่ที่สุดของการหลายๆคนที่ผมเจอมาก็คือไม่รู้จุดผิดพลาดของตัวเองหรือบางทีไม่ยอมรับว่าตัวเองเล่นผิดหรือเล่นพลาดอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งถ้าเรามีตรงนี้เนี่ยเรามี growth mindset เนี่ยเราสามารถก้าวข้ามตรงนี้ไปได้อะสุดท้ายแล้วครับเราเก่งกว่าคนเราเก่งกว่าตัวเราเองเมื่อเกมที่แล้วแน่นอนไม่ว่าเราจะเห็นหรือไม่เห็นก็ตามบางทีมันแบบมันเพิ่มมานิดเดียวแต่ว่าให้รู้ไว้เลยว่าทุกๆครั้งที่เราเล่นไปข้างหน้าอะไรเงี้ยเราเก่งขึ้นมาแน่นอนถ้าเกิดมีgrowth mindsetมีอะไรตรงนี้เนี่ยเราก็จะไม่รู้สึกแย่มากโอ้อันนี้พี่ว่าน้องๆสามารถอะแดปต์ได้กับทุกอย่างในชีวิตเลยเนาะทุกอย่างถ้าเราแบบมีวินัยหรือเรามีการพัฒนาเราจะเก่งขึ้นทุกครั้งทุกครั้งครับใช่เราเขียนกอไก่2รอบอะยังไงเขียนกอไก่ตัวที่2อะเราต้องพัฒนามาจากกอไก่ตัวแรกอยู่แล้วซึ่งต่อให้กอไก่ทั้ง2ตัวมันจะไม่ต่างกันเลยก็ตามแต่ว่าให้รู้เลยว่าอย่างไรเราก็ฝึกเขียนเพิ่มมาอีกตัวนึงเราพัฒนามาอีกสเต็ปนึงแล้วถ้าเกิดคิดอย่างนี้ไว้ตลอดเราผมคิดว่าเราน่าจะชอบอะมันเป็น mindset ที่ดีแล้วมันไม่ทำให้เรารู้สึก depressed มากไม่เสียใจกับสิ่งที่เป็นยังไงอย่างน้อยไม่รู้เราก็พัฒนาละใช่ครับมันคือสิ่งที่ดีเฮ้ยพี่ชอบความคิดนี้เหมือนกับแบบยังไงก็ตามเราก็รู้สึกว่าเราได้พัฒนาทุกโมเมนต์ของเราอยู่แล้วใช่ครับขอให้ทำมันไปเถอะไม่ต้องมาผิดไม่ต้องมาแบบรู้สึกว่าแบบอย่ามองในภาพใหญ่มากนะบางทีเนี่ยมันก็จะมี mindset กีฬาหลายอย่างอย่างเช่นแบบว่าถ้าเรารู้สึกว่าเราต้องลุกไปออกกำลังกายเราจะบางทีสมองมันจะขี้เกียจมันจะรู้สึกเหนื่อยละมันจะรู้สมองว่าโอ้ยต้องเหนื่อยไปออกกำลังกายก็เหนื่อยนู่นนี่นั่นแต่ว่าถ้าเกิดเราเปลี่ยน mindset เป็นเราคิดเป็นแบบstair case หรือเรียกที่ว่าแบบคิดทีละขั้นบันไดอย่างเช่นลุกก่อนไหมใส่รองเท้าพอเราคิดเป็นทีละสเต็ปอ่ะมันเป็นการหลอกสมองนิดนึงสมองเราก็จะรู้สึกว่าเราจะไม่ได้แบบไม่โดนบังคับไหมไม่รู้สึกว่าต้องไปทำอะไรที่มันเหนื่อยเพราะว่าจริงๆแล้วมันสมองมันถูกดีไซน์มาเพื่อแบบใช้พลังงานอะไรก็ได้ให้น้อยที่สุดให้สบายที่สุดอยู่แล้วมันไม่ค่อยวางแผนระยะยาวเก่งเท่าไหร่อันนี้คือเรื่องทั่วไปจริงๆเลยบางทีแบบโอ้ยต้องไปทำงานขี้เกียจจังเลยรักความสะดวกสบายใช่ใช่เพื่อว่าให้ตัวเองเพื่อให้ร่างกายเนี่ยมันเซฟพลังงานหรืออะไรให้ได้มากที่สุดอยู่แล้วใช่เพราะว่าเราไปคิดเรื่องอะไรที่มันต้องเหนื่อยจะต้องทำเยอะมันจะเป็นเรื่องที่เขาเรียกว่ามันจะไม่อยากทำละขี้เกียจต้องไปทำงานมันเหนื่อยจังเลยไม่เอาดีกว่าอะไรเงี้ยต้องไปขึ้นรถอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าเกิดคิดซะว่าแบบลุกขึ้นมาไปคิดว่าไปอาบน้ำคิดว่าไปใส่เสื้อผ้าคิดว่าเนี่ยสักพักรู้ตัวอีกทีอยู่หน้าคือรู้วิ่งเลยหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยละอะไรอย่างเงี้ยละก็ต้องเอาละใช่มันถ้าเกิดมันก็เป็นทริคนิดนึงสำหรับหลอกสมองซึ่งอันเนี้ยมันก็ปรับใช้กับเรื่องของเกมเหมือนกันเพราะว่าอย่างเช่นที่ผมบอกว่าเราต้องการเก่งเท่ากับคนนั้นเราก็บอกโอ้โหคนนั้นแม่งซ้อมมาเป็น10ปีแม่งโคตรเก่งนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราจะไปเก่งกับเขาแล้วพอเราไปซ้อมสะพานไป10เกมไม่ได้ใกล้เคียงเลยก็ยังห่างอยู่ดีเราก็จะรู้สึกแล้วว่าเฮ้ยแม่งเหนื่อยว่ะแม่งแบบจะไปเก่งเท่าคนนั้นได้ไงนี่เล่นมา10ปีแต่ทำไมเราไม่ลองสเต็ปแบ็ค
แล้วมาดูสิว่าเออทีละขั้นบันไดไหมขั้นแรกเอาอย่างนี้ก่อนไหม2นาทีแรกของเกมเล่นให้ได้แบบนี้ก่อนตั้งมายสโตนให้ตัวเองไว้แค่2นาทีแรกเล่นให้ได้แบบนี้แล้วก็ตั้งใจโฟกัสทำตรงนั้นพอแบบเราเล่นครบพอผ่านไปถึงจุดมายสโตนนั้นเออ2นาทีเราเล่นได้แบบนี้แล้วเราแอคชีพหนึ่งเลยคือเราแอคชีพบางอย่างแล้วเรารู้สึกว่าเราประสบความสำเร็จละเรารู้สึกว่าเราทำอะไรที่มันสำเร็จได้ละหนึ่งอย่างแล้วสองคือเราอะไม่ได้รู้สึกดีเพสกับตัวเองเลยเราไม่ทำในสิ่งที่ยากมากนะมันเป็นสเต็ปบายสเต็ปแล้วสามคือจริงๆเราก็เก่งขึ้นนั่นแหละแค่เราไม่รู้ตัวแต่ถ้าเกิดมันคือวิธีการเดียวกันแต่ว่าถ้ากับการเราไปมองแรกเราแบบเออเราจะเก่งแบบคนนั้นเราโดยที่เราไม่เซตไมล์สโตนเล็กๆให้ตัวเองเลยอะไรอย่างเงี้ยครับมันจะทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยเราไม่ได้รู้สึกว่าใกล้เคียงเลยมันเป็นผลต่อไมล์เซตท้อแท้เลยเนาะมันเป็นผลต่อไมล์เซตล้วนๆเลยอุ้ยน้องๆเอาไปฟังแล้วก็เอาไปใช้ได้เลยอ่ะใช่ๆมันเอามาปรับใช้กับตัวเองได้ทุกเรื่องได้ทุกเรื่องครับได้ทุกเรื่องทั้งการทำงานทั้งการเรียนหรือการพัฒนาตัวเองในด้านอะไรก็ตามผมว่ามันค่อนข้างปรับใช้ได้กับหลายๆเรื่องการเซตไมล์สโตนการมันเป็นผลต่อไมล์เซตตัวเองเท่านั้นเลยครับเป็นซอฟต์สกิลหมดเลยซึ่งตรงนี้ก็เหมือนกับว่าพี่ชอบนะที่แบบว่าเหมือนหลอกสมองค่อยๆทำทีละขั้นแล้วก็ไม่ได้ไปมองไกลเกินก็ให้อาจจะมองใกล้ๆก่อนว่าอันนี้เป็นสเต็ปแล้วก็ทุกโมเมนต์เราเก่งขึ้นตลอดอยู่แล้วอ่ะเราพัฒนาตลอดอยู่แล้วอย่าไปคิดแบบกดดันตัวเองมากนะเพราะว่าแบบลำพังผมจะคิดเสมอว่าลำพังซ้อมเกมแข่งกับอีกฝ่ายก็เหนื่อยอยู่แล้วแล้วต้องมาแข่งกับตัวเองอีกทีก็รู้ไหมมาจะกดดันตัวเองอีกทีก็ไม่ไหวเรามาเอ็นคอร์เรจตัวเองหรือโมติเวตตัวเองขึ้นไปดีกว่าครับผมทีนี้ค่ะแล้วในส่วนของมีอะไรจะฝากน้องๆไหมคะน้องๆที่แบบไอ้แบบว่าเห็นคุณพี่สไตร์เนี่ยเป็นไอดอลเนอะอยากเข้ามาอยู่ตรงนี้อยู่ในวงการนี้ต้องมีเตรียมตัวยังไงมีอะไรเตือนสติน้องๆ อย่างแรกเลย e-sport หารายได้ได้เป็นวลีที่กว้างมากในวงการตอนนี้และกำลังมาแรงในยิ่งในช่วงปี2ปีที่ผ่านมานี่คือต้องบอกเลยว่ากระแสที่บอกว่าเฮ้ยอีสปอร์ตเป็นกีฬาจริงๆอีสปอร์ตมันหาเงินได้นะครับอะไรได้นะครับอะไรอย่างเงี้ยครับอันนี้เป็นเรื่องที่กว้างแล้วเด็กอ่ะจะใช้ไปในเด็กหลายๆคนนะครับไม่ใช่ทุกคนก็จะใช้เรื่องนี้เป็นเรื่องของการอ้างพ่อแม่ในการที่ตัวเองจะได้เล่นเกมนะครับซึ่งไม่ใช่เรื่องผิดซะทีเดียวแต่ว่าต้องบอกน้องๆก่อนเลยสำหรับคนที่อยากจะเป็นนักกีฬาอีสปอร์ตจริงๆหรือสำหรับคนที่อยากจะประสบความสำเร็จอยากจะทำในด้านนี้จริงๆอะครับถ้าอยากจะแข่งขันระยะจริงอะต้องตั้งใจจริงๆแล้วก็แบ่งเวลาให้ได้จริงๆอย่าเอาคำว่าอีสปอร์ตมันเป็นกีฬาหรืออีสปอร์ตหารายได้ได้เนี่ยไปอ้างพ่อแม่เพียงเพราะว่าเราจะต้องการเล่นเกมอย่างเดียวไม่งั้นจริงๆแล้วคนที่ทำร้ายวงการ e-sport มากที่สุดก็คือตัวเราเองนั่นแหละเพราะว่าสุดท้ายแล้วเราก็ไม่เคยเปลี่ยนความคิดพ่อแม่ได้เลยถ้าเกิดเราแบบว่าบอกว่าสำหรับบางคนที่แบบเอา e-sport ไปอ้างเรื่องเนี้ยครับผมแล้วว่าเพื่อที่จะเล่นเกมอย่างเดียวเนี่ยสุดท้ายแล้วพ่อแม่เขาก็มองเรื่องนี้ลบอยู่ดีเพราะเราไม่เคยทำให้มันดีขึ้นเลยเราไม่ได้ตั้งใจซ้อมเพื่อไปแข่งเราไม่ได้จะพูฟอะไรเลยเราไม่ได้จะแบ่งเวลาเลยเราไม่ได้แบ่งเวลาให้การเรียนเลยเราไม่แบ่งเวลาครอบครัวเลยอะไรเงี้ยครับเพื่อที่จะเล่นเกมอย่างเดียวเนี่ยมันสุดท้ายแล้วอ่ะอีสปอร์ตมันก็จะไม่มีทางดูดีขึ้นในสายตาผู้ใหญ่แน่นอนถ้าเราไม่เปลี่ยนตรงนี้ซะนะครับอย่างที่สองคือก็อยากให้แบ่งเวลาการทำทั้งการเรียนหรือว่าการกับครอบครัวอะไรต่างๆอะไรเงี้ยครับแบ่งเวลาให้ดีแล้วก็ผมว่าทุกคนก็พูดนั่นแหละที่มาฝากอ่ะก็คือต้องแบ่งเวลาซึ่งผมก็จะย้ำอีกทีว่ามันสำคัญจริงๆอย่างน้อยมันสำคัญต่อในมุมมองผู้ใหญ่ที่เขามองมาในวงการที่หลายๆอีสปอร์ตที่หลายๆคนพยายามจะบิ้วพยายามจะพูฟขึ้นมาว่ามันเป็นอีกกีฬาหนึ่งมันเป็นอีกสิ่งที่ได้ความยอมรับจริงๆเนี่ยผมก็ไม่อยากให้มันมาถูกแบบมองในด้านอีกเนกาทีฟอีกสำหรับอะไรอย่างนี้อีกเพราะมันมาเราตอนนี้เรามาไกลแล้วเรามากันไกลมากๆแล้วครับเพราะฉะนั้นก็อยากจะให้น้องพยายามกันมากๆแล้วก็สำหรับใครที่อยากจะเป็นนักกีฬาอีสปอร์ตครับก็อยากจะขอว่าให้ตั้งใจซ้อมสู้ๆแล้วก็สมัยเนี้ยมีอินเทอร์เน็ตมี YouTube มีคลิปสอนมีอะไรเต็มไปหมดเลยเราสามารถเข้าถึงได้ง่ายมากเพราะฉะนั้นก็พยายามครับแล้วก็อย่าลืมเรื่อง mindset หรือเรื่องอะไรที่แนะนำไปเนาะเยี่ยมมากๆเลยความคิดตรงนั้นแล้วมีอะไรอยากฝากถึงคุณพ่อคุณแม่บ้างไหมคะคุณพ่อคุณแม่ล่ะของน้องๆอะไรเงี้ยที่แบบภาพรวมผู้ใหญ่มองพวกเราอะไรอย่างเงี้ยจริงๆแล้วผมมองว่าก็ไม่ต้องไปปิดกั้นนะครับ
ไม่น่าจะต้องไปปิดกั้นแล้วก็รู้สึกว่าเปิดโอกาสให้เด็กได้ลองในสิ่งที่ตัวเองชอบดีกว่าแล้วอย่างน้อยเราแต่ว่าเราอาจจะลงทุนหรืออาจจะอะไรถ้าสำหรับคนที่มีกำลังนะครับก็คือลงทุนซื้อคอมพิวเตอร์ให้สำหรับน้องๆหรือว่าซื้อมือถือให้น้องๆเพราะว่าแต่ว่าเอาให้อยู่ในแอร์เรียที่เราสามารถควบคุมดูแลได้จะดีที่สุดเราจะได้เห็นเขาตลอดเวลาว่าเขานั่งทำอะไรอยู่เขานั่งเล่นเกมอยู่หรือเปล่าเราเห็นพฤติกรรมการคุยกับเพื่อนของเขาว่าเขาก้าวร้าวหรือเปล่าเราเห็นว่าเขาตะโกนด่าเพื่อนเป็นคำเสียหายขนาดไหนเราจะเห็นหมดเลยเพราะว่าอย่างสมัยก่อนเวลาผม อยู่ที่บ้านอ่ะคอมผมก็อยู่กลางบ้านเหมือนกันเวลาผมเล่นอะไรผมว่าพ่อแม่ผมก็จะเห็นตลอดซึ่งตรงเนี้ยมันส่วนหนึ่งคือโอเคเด็กอาจจะรู้สึกมีความเป็นส่วนตัวน้อยลงแต่2คือข้อดีคือสำหรับพ่อแม่คือพ่อแม่สามารถกำกับดูแลลูกได้ตลอดเวลาและ2คือพ่อแม่จะไม่รู้สึกว่าตัวเองห่างไกลกับลูกมากนักในกรณีที่บอกว่าก็เห็นอยู่นี่นบาเรียกมากินข้าวก็อยู่ตรงนี้นี่แหละเวลาทำอะไรก็เห็นลูกอยู่นี่อะไรเงี้ยไม่ได้รู้สึกว่าลูกห่างไกลหรือหายไปเลยอะไรเงี้ยครับมันก็จะรู้สึกว่ามีความอยู่ด้วยกันมากขึ้นหรือ3อีกวิธีนึงก็คืออาจจะลองไปเล่นเกมกับลูกหรือว่าลองไปคุยกับลูกด้วยเลยสิเล่นกันเลย enjoy โตไปด้วยกันผมเห็นนักกีฬาที่ประสบความสำเร็จหลายๆคนก็มาจากพ่อแม่ทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นนักกีฬาบาสดังๆหลายๆคนสตีเฟนเคอร์รี่ก็เล่นตามพ่อหรือจะเป็นใครก็ตามพาราดอหรืออะไรเงี้ยครับผมเขาก็มีพ่อเป็นเกิดการที่การผลักดันกันระหว่างครอบครัวตัวเองหรืออะไรการโตมาด้วยกันเขาไม่รู้สึกโดดเดี่ยวเขารู้สึกแฮปปี้ด้วยซ้ำที่พ่อแม่มาสนใจในวงในสิ่งที่เขาชอบแน่นอนอยู่แล้วใครก็ต้องชอบอยู่แล้วอะไรเงี้ยครับก็อาจจะลองเปิดใจดูซึ่งถ้าเด็กเขารู้สึกว่าเวิร์กหรือไม่เวิร์กเราก็พร้อมที่จะสนับสนุนเขาหรือว่าไปเขาไม่ได้สนใจในทางอื่นละแล้วก็เราก็สามารถจะไปสนับสนุนเขาต่อได้เลยอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งตรงนี้ก็อาจจะเป็นแค่จุดนึงเขาอาจจะใช่หรือไม่ใช่เขาใช่ครับมันเป็นจุดของการค้นหาตัวเองดีกว่าใช่ก็ต้องเปิดโอกาสเนาะใช่ครับโอ้ยวันนี้สุดยอดเลยค่ะคุณน้องโอมหรือว่าสไตรนะใช่ครับเขาบอกน้องโอมไม่มีใครรู้จักต้องสไตรครับค่ะยังไงวันนี้พี่ก็ขอขอบคุณมากๆนะคะแล้วก็เดี๋ยวไว้ครั้งหน้าเนาะถ้าเกิดว่าเรามีอะไรเราได้ไปโอลิมปิกจะได้ขอเชิญมาพูดคุยกันอีกเนาะแชร์ประสบการณ์ได้ครับค่ะวันนี้นะคะก็ขอบคุณสำหรับการติดตามนะคะสำหรับรายการ Milky Story Plus นะคะแล้วก็ฝากเพื่อนกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ในช่อง YouTube Channel ของมิวหน่อยนะคะชื่อว่า Milky Bunnie ค่ะ MILKY BUNIQUEวันนี้ก็เราสองคนก็ขอบคุณนะคะแล้วก็ขอบคุณสำหรับการติดตามค่ะวันนี้ไปก่อนนะคะครับผมสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ